FC หลายคนเนี่ยบอกว่าพี่ไม่อ่านคอมเมนต์นะครับแป๊บนึงสัตว์เสียงเกมโคตรดังเลยขอปิดแป๊บนึงแล้วกันหลายคนบอกว่าพี่เนี่ยไม่อ่านคอมเมนต์นะครับพี่จะแสดงให้ดูว่าพี่อ่านเมนทุกเมนเพราะอะไรพี่บอกว่าพี่อ่านทุกเมนแหกตาดูพี่เนี่ยเมนคลิปตัวเองแทบทุกคลิปเลยนะครับพี่ก็จะเมนคำเสียวหรือว่าแบบกวนส้นตีนอะไรไว้อย่างเช่นวันนี้พี่ลงคลิปไปประมาณ6ชั่วโมงนะครับ YouTube มันปิดคอมเมนต์พี่พี่เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับไม่หรอกมันเป็นเพราะพี่เองที่พี่เปิดคลิปด้วยคําแบบหยาบคายนะครับ YouTube มันก็เลยแบนเพราะว่า25วีแรกเนี่ยถ้ามีคําหยาบ YouTube จะปิดคอมเมนต์นั่นแหละครับผิดเพราะพี่เองแล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับน้องๆจ็อกโก้แล้วมาเม้นกันเลยคำพูดเปิดคลิปถูกใจผมมากเลยครับเอาไป1ไลค์นี่ไงมันต้องเปิดคลิปยังไงนะคลิปนี้ไอ้พวกไก่ขี้ลุ่มเนี่ยไก่ขี้ลุ่มนี่แหละครับคำหยาบกูโดนแบนครับไอ้โง่เปิดคลิปถูกใจถ้าพี่สังเกตนะเวลาที่พี่แบบเปิดคลิปด้วยคำที่สุภาพเปิดดีๆแบบชาวบ้านเขาเนี่ยFC ไม่ค่อยชอบกันหรอกแม่งชอบแบบอะไรแบบเถื่อนๆนะดิบเถื่อนนะมันเหมาะกับสั้นคุ้งอะครับอันว่าพี่ก็จะกลับมาเปิดแบบดิบเถื่อนแบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็กดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยถึงแบบว่าช่องจะเสี่ยงบินก็ตามทีพี่ก็จะแบบเปิดคลิปแบบพาคิดเกียรให้ทุกคนดูละกันเพื่อ FC เพราะฉะนั้นกดไลค์คลิปนี้ด้วยไอสัตว์โอเคเขาเรื่องอะไรในตอนนี้นะครับเพจจะมาเล่นทูชิตะดาบลูกรักของพี่แต่ว่าในการเล่นครั้งนี้นะครับไม่ได้แบบเหมือนรอบปกติทั่วไปไงเพราะว่ารอบเนี้ยพี่ได้ให้เด็กพี่นะครับหรือว่าแบบติดข้างไข่พี่แหละน้องแฟงเอาง่ายๆเลยไปอัพสเตตให้ไม่ใช่อัพสเตตสิเรียกว่าอัพเกรดดาบให้นะครับนั่นก็คือการเลื่อนขั้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองก็จะสามารถเพิ่มดาเมจขึ้นมาประมาณนึงแล้วกันพี่ไม่รู้ว่าเพิ่มมาเยอะหรือเปล่านะครับบวกดาเมจ 15% มั้งถ้าที่พี่จำไม่ผิดแต่ว่าถ้าของพี่อัพนะมันจะบวกดาเมจ 25% ของคนอื่นอัพแบบ20อัพ5ใช่ไหมแต่ของพี่25เพราะว่าพี่เป็นลูก GM ไงมันก็เลยต้องอัพเยอะนิดนึงไอ้ไก่ไม่เชื่อละสิไม่เชื่อก็แหกตูดแหกตาดูนะครับพี่จะขอเล่นกับอะไรดีวะพี่จะขอเล่นกับหมัดอิเล็กทริกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เหมาะกับการคอมโบเซตโลกเก่านั่นเองมันก็เหมือนเป็นคอมโบเก่าตบพวกของใหม่นะครับแต่ว่ารอบนี้พี่แค่ใช้อิเล็กทริกคอร์ดเท่านั้นเองจ๊กโอ้ยรู้สึกว่าพี่จะโดนตุ๋ยใครวะโอ้ยเตลูกแคนพี่จะตุ๋ยพี่ไม่ได้นะน้องก่อนที่พี่จะเริ่มเล่นนะครับฝากน้องๆกดไลค์นะครับและกดติดตามพี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ทันเมนหนึ่งกันสักทีไอ้บวกโง่อุ้ยฮ่าไม่เฮ้ยซิปหายละมาเรามาดูว่าทูชิตะอัพเกรดมาแล้วจะสามารถเจาะผลพระเข้าหรือเปล่าอุ้ยคือเข้านะเชี่ยโคตรแรงมาดิครับพี่เดินไปครับบอลเกนกิแทงมามันอัพหมัดได้ปะวะโคตรแรงอ่ะทุกคนดูดได้ดูดไม่ได้ด้วยแต่แทงได้ครับเสียบเฮ้ยหนีให้หนีเฮ้ยลูกอีตุ๊ดลูกอีตุ๊ดลูกตุ๊ดเหรอฮะปฏิจ่านี่ตายบอกเลยพี่ไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนครับน้องๆไม่ต้องห่วงดูดมาครับสิบหายแล้วกูแช่เฮ้ยโดนหัวแตกไอ้โง่โทษทีละกันที่พี่แบบพูดถ้อยคำหยาบคายแต่รู้สึกว่าตั้งแต่อัพมาในดาบโคตรแรงนะครับเอาเป้าเตะเปล่าลูกค้าพี่ก็ไม่เว้นนะอัพมาแรงขึ้น 25% ดูท่าถือโคตรเฟี้ยวดูดินี่พี่อัพมาแล้วน้องเตะพี่ขอเสียบสักทีได้ปะอุ้ยเอาเข้าหัวไหมพี่เอาก็ตอนนี้น้องเตะนะครับก็โดนแก้วบาดที่มือนะครับเอาเฮ้ยมึงแม่กูตีทดลองดาเมจเลยไอ้โง่ตอนนี้น้องเตะโดนแก้วบาดที่มือนะครับทำให้เลือดเสียเลือดเยอะนะครับแล้วก็บาดแผลใหญ่นะครับต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวันวันละ100กว่าบาทโหโคตรแพงสู้ๆนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเด็กข้างไข่พี่ด้วยนะครับ ตายใจงงขนาดมือยังขาดยังต้องมาเสียค่าหัวให้หัวแคนนะครับทุกคนคิดเอาว่าแคนดิบเถื่อนแค่ไหนแบบนี้ทุกคนยังอยากเข้าอยู่เปล่าแคนพี่อย่ามันเถื่อนนะครับน้องๆแปะแปะเอาเฮ้ยเปิดสิน้องพี่อ่ะกูต้องออกเองเหรอบายบายขอทดลองดาเมจหน่อยแต่พี่ 30M แล้วนะช่างแม่งละกันไม่เป็นไรน้องวางเรื่องกลัวเพื่ออะไรวะกลัวเพื่อเข้ามาสัตว์โอ๊ยโมจิมาวัดกันไปเลยว่าทูชิตะของพี่ยังจะสามารถตบพวกไก่โมจิได้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าพี่ก็อยากรู้ซิพายละไม่น่าได้นะวู้ฮู้ไอ้เหี้ยแต่ช่วยด้วยอุ้ยทุกคนมาพี่รอดปะรอดยังไงก็รอดระดับนี้ฉันคงโอ้โหแสบตาชิบหายเลยสกิลแสบตานะครับไม่ได้เน้นแรงครับเน้นแสบตาฮัลโหลนี่ไงขึ้นเราต้องเล่นข้างบนสูงๆนะครับเล่นกับผลโมจิอะถ้าลงข้างล่างเราน่าจะตายฟรีสวยเตดีมากเตดีมากต้องใช้ดีมากต้องใช้ไม่รอดพี่โคตรแรงอ่ะจากที่แม่งแรงอยู่แล้วไม่เป็นแรงเวอร์กว่าเดิมพี่อ่ะครับนี่ไงกูเสียบขึ้นเลยแล้วกันบายบายฮัลโหลหัวแตกจ้ะกูอย่า
ัดไปก่อนไม่รู้ว่าใครจะมาตุ๋ยกูบ้างนะครับแต่ตอนนี้กูยัดไปก่อนเอาหรอเอาหรอรู้เปล่ารู้จักเปล่าแบบเทพทูชิตะอัพใส่มาแล้วโกงกว่าเดิมอีกแล้วถ้าเราแบบเป็นผลพาร์ตแบบเป็นตีนี่บอกเลยว่าแม่งน่าจะโคตรแรงนะครับทุกคนนี่ขนาดบัฟดาเมจมาแล้วนะเนี่ยเจาะพาร์ตเข้าเลยนะปกติแบบเจาะพาร์ตไม่ค่อยเข้านะครับดาปกติอ่ะนี่ไงโคตรเบอร์อ่ะโคตรเบอร์โคตรโกงอุ้ยมันบัฟหนีบัฟหนีอ่ะเสียบไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงจ้วงดอกสุดท้ายโอ้ตายไม่เคยดาบโคตรแรงมีดาบไหนแรงกว่าทูชิตะบ้างถามว่าทำไมพี่ถึงตัดสินใจอัพทูชิตะนั่นหรอก็เพราะว่าทูชิตะเป็นดาบที่ดาเมจเนี่ยโกงเลยแล้วนะครับดาเมจแรงเหรอแล้วก็เจาะเกาะตัดเคนนั่นเองพี่ก็เลยคิดว่าถ้าทูชิตะไปอัพดาเมจขึ้นเนี่ยมันจะโกงขึ้นสักแค่ไหนพี่ก็เลยแบบให้เด็กข้างไข่พี่แบบเด็กกระโปรงที่แบบอยู่ข้างตัวพี่นะครับไปทำให้ซึ่งก็ได้ผลว่าแรงตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็ทำไมวันนี้ฉันคงมาพูดเพราะจังวะปกติพี่ต้องแบบสะถอยสะทุนกว่านี้เนี่ยไอ้ก็พี่ขออนุญาตย้ายเซิร์ฟแล้วกันเซิร์ฟนี้แบบสงสารน้องเตงไงต้องแบบต้องมาคอยคุ้มหลังไอพี่ง่ายนะกูอยากโดนลุมครับไหนไม่โดนลุมนี่นอนไม่หลับครับฮัลโหลโอเคแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาที่เซิร์ฟไหนไม่รู้ครับกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็พี่อ่านคอมเมนต์นะแล้วก็มีคนนึงเม้นมาบอกว่าอยากให้พี่ชันเนี่ยล่าค่าหัวมาลินนะครับให้ถึง 30M พี่อยากจะบอกว่าได้เลยน้องชายพี่จะพยายามเติมไฟกับมันล่าค่าหัวฝั่งมาลินให้นะครับเพราะว่ามาลินล่ายากมากเลยนะใครที่ล่ามาลินอยู่จะได้รู้เลยว่าแบบมาลินนี่ล่ายากมากนะครับสวัสดีป่ะครับเอากูวะไม่รู้จักเปิด PVP แต่จะมาเปิดกูซะงั้นโอ๊ยอะไรมึงทําอะไรไม่มีใครเปิด PVP เลย2ตัวนี้มึงทําเพื่อตอนนี้เปิดปะตอนนี้เปิดเสร็จกูโมจินี่ว่ะห้าวป่ะนี่น้องนี่ถ้าเปิดโอ้เสียบแทงอุ๊ยโคตรแรงแล้วบวกบัฟด้วยไงประเด็นน่ะแล้วบวกบัฟด้วยไงประเด็นน่ะแค่ก่อนเฮียดาเมจสกิลมันโคตรเป็ดไอ้ไก่ที่ตั้งช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบไอดีพาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอ้ยโอ้ยดีนะเปิดท้ายคิดทันโอ้ไม่งั้นเกือบตายฟรีครับทุกคนเดี๋ยวไปก่อนอุ้ยเซิร์ฟอย่างปิงเซิร์ฟอย่างปิงเลยโอ้โหเราก็เล่นทูชิตะแล้วแต่โทษทีว่ะของพี่อัปเกรดอุ้ยไอ้เหี้ยมันเผาอะไรนะเผามันเงือกเหรอฮะต้องโดนเจาะต้องโดนเจาะเผาเงือกต้องโดนเจาะดูดมาครับไม่รอดต้องโดนเจาะอุ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวขวาบอกละกันแทงอุ้ยไอสัตว์เอ้ยนี่ไงอีกรอบเดียวมันก็ไม่ตายให้กูหน่อยเวนพี่ชอบมันจีเลชายชาติทหารไทยโพสดีนะมันไม่หนีก็ตะกี้นี่หนีกูแบบต้องเสียเวลาไล่ไปอีก10ชั่วโมงอึ่งแค่นั้นแหละโมจิอ่ะต้องเจอครับตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่แบบสู้กับผลโมจิได้ค่อนข้างชิลแล้วนะเพราะว่าพี่จับทางออกนะครับเอาเป็นว่าพี่จะพยายามเผยเทคนิคให้ทุกคนดูทุกคลิปนะครับว่าโมจิเนี่ยควรสู้ด้วยยังไงอันดับแรกเลยมึงต้องเล่นกับพวกแบบพวกที่เห่อโมจิบ่อยๆนะครับแล้วเราจะจับทางมันได้ว่ามันเล่นยังไงส่วนมากมันก็จะแบบล็อกก่อนค่อยคอมโบนะครับไอ้พวกนี้ไม่แบบเล่นคอมโบเดียวหมดนั่นแหละไม่ไปคอมโบอื่นสักทีเฮ้ยฝั่งมาเล่นซะด้วยแทงคอมโบมีขาดอุ้ยเฮ้ยสกิล2โคตรแรงเหลือแต่วิญญาณตกลงมากับพื้นทุกคนเห็นป่ะตะกี้เนี่ยสกิล2ยังแรงอะครับโคตรเลยแก้แค้นไหมจะแก้แค้นหรือเปล่าถ้าแก้แค้นพี่ก็จะรอตรงนี้ถ้าไม่แก้แค้นพี่ก็จะย้ายเซิร์ฟนะก็คือไม่น่าจะแก้แค้นนะครับน่าจะกลัวน่าจะหลอนทูชิตะไปยาวงานนี้ซี่แม่มึงอะมึงโดนกูฆ่าตายครับไอ้แกสภาพเอาละนะจุดนี้นะครับพี่ก็ย้ายเซิร์ฟไปอีกแล้วไม่รู้ว่าเซิร์ฟเดิมหรือเปล่านะดูนู่นมาครับดูท่าถือทูชิตะที่ถือล่าคนเลยตอนเนี้ย 30M ด้วยมาครับบวกบัฟ 30M นี่บอกเลยว่าโคตรว่าอุ้ยข้างล่างมีตัวครับนะครับดูท่าถือแม่งโคตรน่ากลัวทุกคนเห็นปะเหี้ยแบบมันเหมือนแบบซามูไรแบบล่าข้าหัวตายซะไอ้เคปซีเหรอเคปซีโอ้โอ้ชิตเคปซีเหรอฮะเคปซีเหรอเคปซีเหรอตายจงภูมิใจซะที่โดนสันคุ้มค่าไอ้น้องอุ้ยติดคือมานี่เคฟซีเหรอฮะเคฟซีละไงเคฟซีละไงครับไอ้สภาพโอ้ยพี่โดนยิงขัดอ่ะเสือเพื่ออะไรวะฮะไปอุ้ยโคตรโกงอ่ะตะกี้ตอนทุบพี่ลอยขึ้นตัวมันเลยไม่โดนใช่แข็งนะครับทุกคนคิดเอาว่าใครโน1ทูชิตะจากที่พี่เล่นโกงอยู่แล้วบัฟดาเมจขึ้นมาอีกบอกเลยว่าโคตรเวอร์ครับไอ้เกขอถ่ายรูปบอกเอามามาถ่ายเลยละกันถ่ายละกันพี่ว่าสำหรับคลิปนี้น่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีใครเนี่ยกล้าสู้กับพี่แล้วเพราะว่าพี่ตึงเกินไปไงสู้กับพี่ก็มีแต่แพ้ไม่พอยังถูกอาชีพประจานลงช่องอีก
แม่งกูโดนลุมตะกี้เนี่ยเอ้ยทั้งน้ำแข็งทั้งโมจิพี่เกือบตายเอาไว้คลิปที่พี่ขอจบแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และอยากให้พี่มาอัปดาบอะไรเล่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ของพี่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ใครยังไม่กดก็กดซะนะโอกาสสุดท้ายก่อนที่มึงจะตายหายเวรบายบายรีตัวครับคนจริงรีตัวไอ้โง่